ับสายฝนชีช้าง weeklyได้ยินแล้วใช่ไหมล่ะเขินเลยอ่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชิช้าง weeklyค่ะวันนี้ค่ะเรามีนักแสดงจากซีรีส์มนรักลูกทุ่ง2567มาเยือนที่รายการของเราว่าแล้วเรามาเจอกันกับนักแสดงมนรักลูกทุ่ง2567กันเลยเมื่อกี้เราคุยกันว่าพี่จะร้องเพลงหอมเอ่ยหอมดอกกระท้อนเอ่ยไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเป็นออกสวยซะแล้วอะเราขายสวยไม่ขายความสามารถไม่ขายตลกขายสวยอย่างเดียวก่อนอื่นเลย energy เต็มเปี่ยมแบบนี้เต็มเปี่ยมแบบนี้ให้แนะนำตัวพร้อมกับบทบาทในซีรีส์มนรักลูกทุ่ง2567แต่ว่าแบบคาดหวังนะไม่เอาแบบธรรมดาสวัสดีครับผมคิมมันรับบทเป็นไม่เอาเวลาเขาเล่นตลกเขาไม่ห้ามพูดครับว่าคาดหวังเขาพูดว่าต้องตลกนะนี่คือมุกตลกนะถ้าพี่เตี้ยอย่างเงี้ยมันไม่มีทางตลกหรอกหรอแล้วใหม่เอาคัดอ่ะเดี๋ยวเราจะให้นักแสดงอันนี้แต่ว่าคัดที่บอกว่าคัดแต่ว่าเอาไปใส่นะเดี๋ยวเราจะให้นักแสดงนะคะแนะนำตัวถึงคาแรคเตอร์ในมนรักลูกทุ่ง2567ค่ะครับผมสวัสดีครับผมมิวสวิตและผมเป็นคาวครับอุ้ยว่าขัดมุกกันอย่างนี้ผมรู้สึกแย่เลยครับผมนี่อยากมองอันนี้เลยฮะไงมองคอนสวัสดีครับคิมมอนครับผมรับบทเป็นพี่แว่นครับผมวันนี้แว่นไม่ได้ใส่แว่นแต่แว่นมีคอนนะอะไรเป๊กสวัสดีค่ะเปากิ่งการค่ะรับบทเป็นบุปผาแสนซนคนชอบวิ่งหนีในเรื่องเขาจะจบด้วยการหนีตลอดไงออกไปจากฉากตลอดใช่วิ่งโดนไล่ผู้กำกับสบายดีสวัสดีครับเทเลอร์สิสมบัตินะครับรับบทเป็นธรรมลักษณ์ครับหนุ่มมากดีหล่อเหลารวยไม่เกรงใจใครครับจริงๆขึ้นมาแค่ว่ารวยนี่ก็จบธรรมลักษณ์รวยครับนี่กันสวัสดีค่ะเป็นโอสลันพรนะคะรับบทเป็นฤทัยสวยรวยฉลาดเอาอะไรมาต้านกดดันนะกดดันนะกดดันอยู่นะกดดันอยู่สวัสดีค่ะขวัญปิ่นทิพย์อรชรนะคะรับบทเป็นสายจุยสายใหญ่ถูกแล้วเป็นคนยิ้มง่ายใจดีโอนไวเปเก่งค่ะคนตัวอันนี้ไม่ได้บอกอวดฟังคาแรคเตอร์ของนักแสดงในมนรักลูกทุ่ง2567ไปแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษอะไรยังไงกันอีกบ้างซึ่งเราวันนี้เราจะเตรียมเกมมาเพื่อมาทดสอบความสามารถส่วนกติกาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเกมบินไปด้วยกันบินไปได้ไกลกับมนรักลูกทุ่ง2567ทายอักษรย่อท่าอากาศยานว่าอยู่ในจังหวัดไหนหากทีมไหนได้ครบ10แห่งก่อนเกมจะยุติทันทีแล้วมาวัดกันว่าทีมไหนจะทายถูกมากกว่าโดยแต่ละทีมสามารถขอตัวช่วยได้แต่ต้องแลกกับการจับฉลากเพื่อทำภารกิจให้ผ่านก่อนได้รับคำใบเอาละค่ะตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราประจำที่พร้อมแล้วนะคะเราจะเริ่มเกมใน3 2 1เริ่มเลยผมเริ่มคนแรกเร็วเร็วเร็วพร้อมไปเลยเอาไปเลยไปเลยเอาเลยชูนี่ไปไปเลยไปเลย S O S S N S N O S ย่อมาจากอะไรวะ S ย่อมาจากเร็วไม่ขวาสิงคโปร์สิงคโปร์สิงบุรีสิงบุรีออนเนียนไม่ผ่านได้บ่มาถามให้เธอเก้าสิงบุรีไม่มีหนังมีเหรอSNO SNO ให้เขาให้เขาให้เขาหรือว่าอันธพาลล้วนเลยท่านี้ผมติดปากล้วนก็ได้ผมขอตัวช่วยครับจับฉลากก่อนขอตัวช่วยกินชูชูกินมาละ
โกงไหมเนี่ยเฮ้ยมันล่าช้าจังเลยอะมันล่ามาอีกคำหนึ่งนี่นะฮะผิดฉันล่าเอาไม่ใช่มาอยู่ในโอ้ย BKK ภาคอีสานเดี๋ยวหนูหาไม่เจออีกนิดได้มั้ยขึ้นต้นด้วยสอเสือโคนโคนอยู่ไหนสกลสกลเหี้ยนวดจังได้ขนาดนั้นแล้วทำไม่ต้องแกล้งเราหรอกสกลจะเข้าไหนวะสกลจะเข้าอยู่แล้วโอเคโอเคตอนนี้นะคะฝั่งผู้หญิงนั่งไปแล้วนะคะ3คะแนนนะคะต่อขวาแค่ละหักแค่ละหักเอาเลยให้เลิกไปเร็วเร็วเอาไปเก็บเอาไปเก็บเขาเล่นคนเดียวตรงไหนเขาเล่น3คนนะอุดรเหรออุดรพี่ฝันก่อนอยู่ดิพี่อุทัยทิพย์อุดรธานีไม่ใช่อุดรธานีนี่เหรอตัวยูมันอะไรอ่ะตัวช่วยแล้วกันมาตัวช่วยมาอูไนอูนักคนนักคนอยู่นะอูไนทิพย์อูสิโอ้อะไรเดี๋ยวเต็งยูก็เก็บไปเก็บไปชื่นใจหวานมากหวานฉ่ำมากินได้ไงอ่ะ UTP ย่อมาจากอู่ตะเภาสนามบินอู่ตะเภาอู่ตะเภาอยู่กรุงเทพกรุงเทพอยู่ฝั่งนู้นตะวันออกตะวันออกอู่ตะเภาไหมฝั่งผู้หญิงเลยแค่3คะแนนอุบลราชธานีอันเนี้ยชัวร์ไม่มีใช่เหรอตัวช่วยอันนี้อะไรใช่เหรอพี่บอลเอาตัวช่วยฮ่องกงฮ่องกงจังหวัดอะไรฮ่องกงจังหวัดอะไรฮ่องกงฮ่องกงฮ่องกงจังหวัดอะไรจังหวัดฮ่องกงเกี่ยวกับจังหวัดฮ่องกงฮ่องกงฮ่องกงคนฮ่องกงชอบไปชลบุรีพัทยาพัทยาใช่ใช่พัทยาเป็นเกาะเหมือนกันสมุยเป็นเกาะเหมือนกันเกาะอะไรเกาะสีชังจังหวัดจังหวัดเกาะอะไรเป็นจังหวัดภูเก็ตเออนครราชสีมาไม่เคยเห็นสนามบินไม่เคยเห็นสนามบินขอนแก่นขอนแก่นตาขอนแก่นไม่เจอเอาสระบุรีไปก่อนได้ไหมใกล้ๆไม่ได้ไม่ได้อะไรขอนแก่นอะไรใกล้สระบุรีสระบุรีเลี้ยวขวาแม่นแล้วไปโลดปุ๊บขึ้นไปโคราชโคราชโคราชก็เลยไปอีกสักพักนึงก็เจอขอนแก่นแล้วนู่นนี่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 เอาเลยกองเมืองปะเฉลยกันนะคะว่าแต่ละคนจะทำคะแนนกันไปได้เท่าไหร่บ้างนะคะแล้วเมื่อกี้ค่ะจากความมั่นใจของทั้งสองทีมนะคะมีโทรศัพท์จากทางบ้านเข้ามาบอกว่าทุกคำตอบที่ตอบผิดจะต้องได้รับบทลงโทษด้วยเราเริ่มด้วยฝั่งผู้ชายกันก่อนเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมของเราจะไม่ได้กินมะระเพิ่มแล้วของเราอ่ะตอบได้น้อยกว่าเราตอบได้หกอ่ะงานคุณภาพไงงั้นเรามาเริ่มกันที่อันแรกก่อนสกลนครสกลนครนั่นก็คือSNO ถูกต้องแน่นอนเพราะว่าขับผ่านทุกวันสกลนครระยองก็คืออู่ตะเภาหลายคนอันนี้หลายคนอาจจะงงหน่อย UTP คืออะไรอ่ะอุดอุบลอุดรหรืออะไรคืออู่ตะเภานะคะอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะพูดแบบนี้แสดงว่าถูกสิครับอ้าวก็แน่นอนสิครับแวะอุดรชะงกหน้าดูที่แอร์พอร์ตเหมือนกันทำไมได้เจอคำนี้เลย UTH นั่นก็คืออุดรธานีSKT ภูเก็ตและ KBV กระบี่งั้นจับภาคอีสานของเราและขอนแก่นซะหน่อย KKC ขอนแก่นถูกต้องฝ่ายชายรับไปเลยนะคะ6คะแนนเต็มๆแบบไม่โดนลงโทษมั่นใจอันไหนก่อนไม่สงขลาหรือเปล่าหรือท่าหรือเปล่าสงขลาท่าอากาศยานที่จังหวัดสงขลามันก็ต้องเป็นท่าอากาศยานหาดใหญ่ HDY ถูกต้องต่อไปกรุงเทพมหานคร BKK คือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเสียใจด้วยนะจ๊ะโหแล้วหนูมั่นใจมากสู้นะไปเร็วมาละหนูตายแน่เสิร์ฟมาละขอเชิญมาที่หน้าเซสชั่นตรงนี้ฮะ
สวัสดีครับคุณลูกค้าครับผมวันนี้รับทานโอมากาเสะมาละใช่ไหมครับพี่พิมอนอย่าเยอะไม่เยอะไปเลยกัดเท่าที่กัดได้กัดเท่าที่กัดได้ลูกกิ้งแค่นั้นเป็นเรื่องหมดลงโทษเลยเธอกัดเลยเธอกัดแล้วเธอคืนเลยทิชชู่ทิชชู่ทิชชู่คืนไปเลย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 คุณลุกเก่งมากตบมือตบให้เป็นนอนนะคะ101มั่นใจแค่ไหนคะใครเอาเนี่ยมาเย็นนี่ช้าเฮ้ยเขาโทษกันแล้วค่ะใครเอานี่มั่นใจแค่ไหนก็80อ่ะROI 101ค่ะลำปาง LPT มีค่ะต่อไปเป็นเชียงใหม่เฮ้ยชายเมียงเขาทำดีเขาทำดีเชียงใหม่เชียงใหม่ CNS ค่ะไปต่อไปเป็นอะไร NST นครศรีธรรมราชค่ะ UBB อุบลราชธานีค่ะประขวัญค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้เขาเสมอกันในคะแนน6ต่อ6หนองบัวก่อนเวลาหนองบัวลำพูหนูหนองบัวลำพูมีสนามบินด้วยเหรอจากในโพยไม่มีนะคะกินน้ำกินน้ำโอเคน้ำย่อยอ่ะมีให้ได้ตอบแบบระวังกินที่เขาบีบไว้ให้กับบีบกินเองบีบเองดีกว่าบีบเองดีกว่าเฮ้ยบีบเองดีกว่าใส่ไปกี่ฝาเมื่อกี้สองผู้าลูกค้าจะปฏิเสธพี่แม่เหรอจ๊ะเลิกกันเลิกกันพี่เลิกอะไรเลิกเลยลูกค้ามันเสียน้ำใจโอ๊ยมันเปรี้ยวมากมันเปรี้ยวหนูกินเองนี่การละครเฮ้ยแล้วก็ป๊อตเนี่ยกินด้วยแล้วได้ใจนับกันงี้นับกันปล่อยกันได้กันหนูเนี่ยมองหน้าพี่ทำไมหนูมองกล้องไปทางโน้นหนูมองกล้องไปทางโน้นหนูเล่นกล้องไปทางโน้นหนูมองหน้ากันความหวานชื่นคุณครูคะคุณครูคะคิมมอนโกงค่ะแล้วจะเฉลยกันทำไมล่ะครับประจวบคีรีขันธ์ PHS นี่พิษณุโลกน้ำมะนาวน้ำมะนาวพี่คิมมอนฉันบาปสุด5 4 3 2 action สวัสดีค่ะคุณผู้ชายวันนี้รับขนมหวานเป็นตัวนี้นะคะอ๋อครับค่ะเดี๋ยวลองชิมให้ดูหน่อยหวานมากเลยค่ะชิมมาจากในครัวแล้วค่ะไม่พี่อยากเห็นน้องกินอ่ะโอ้ยอยากเห็นแล้วแบบได้ค่ะเซ็กซี่หวานใช่ไหมขนมหวานเนาะหวานเจี๊ยบเลยใช่ไหมครับช่างค่ะนี่มานายมาให้เต็มหน้าไปหมดแล้วไปสำหรับเลยมีไหมคะแท้ LOE เลยค่ะทีมฝ่ายหญิงชนะไปเลยบทลงโทษสำหรับทีมฝ่ายหญิงให้ทีมฝ่ายชายคือไหนๆก็มีทั้งสองแล้วเนาะทั้งสองแล้วก็มีเกลือแล้วมีวัตถุดิบ3อย่างแล้วก็จะมิกแอนด์แมทให้เป็นเลยค่ะเป็นเมนูเป็นมิกซ์บอมน้องใส่มะนาวไปเลยค่ะเดี๋ยวห้าบีบอันนี้คือกินมะระเข้าไปด้วยเลยใช่ไหมใช่ค่ะดกเดียวรักมากจึงแบบว่าให้เคี้ยวกินได้เห็นด้วยนะคะแดมนรักลูกทุ่ง2 5 6 7 Cheers นำเข้าป้อนแล้วมาละช็อตแบบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบฉันรักเธอใหญ่จะบ้วนโอ้เป็นยังไงคะเกมต้นปุ้ยหน้าตาไม่สบายเลยอ่ะก็บอกแล้วว่าเป็นเกมทดสอบเกมขายความสามารถของเราเอาฟังหญิงก่อนเป็นไงคะผู้ชนะเต็มที่เลยก็บอกแล้วว่าไม่พูดเยอะใช่ผ
ผลงานมีให้เห็นผลงานมีให้เห็นผลงานการแกล้งมีให้เห็นอยู่ทางด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างนิดหน่อยบ้างนิดหน่อยเราก็ผิดพลาดกันบ้างอุ้ยเห็นหน้าคิมมอนแล้วสงสารเลยเป็นยังไงบ้างคะคือผมว่านะอันนี้เสียงหลังอันนี้เสียงหลังจากโดนน้ำมะนาวกับเกลือไปผมว่าคงจะไม่ได้เห็นผลงานละครของผม2คนอีกสักพักเพราะว่าผมน่าจะไปทำอัลบั้มกันเพราะว่าได้น้ำมะนาวไปเยอะเสียงนุ่มเชียวใช่ชุ่มคอเชียวเลยได้มะละด้วยหวานเป็นลมขมเป็นยาแข็งแรงเลยตอนเนี้ยไม่เป็นอะไรเลยเป็นขมอย่างเดียวเลยเมื่อกี้สายใจในเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นสายใจที่ไม่เหมือนเวอร์ชันเดิมๆขยันมากทำมาหากินมีน้ำใจกับทุกคนนิสัยดีคือไม่ได้แบบว่าร้ายแบบสุดโต่งไม่ค่ะเป็นคนร่าเริงสุขสนานเฮฮาปาจิงโกอย่างนั้นเลยแต่เขาก็จะมีมุมหนึ่งที่เจอหน้าทองกวาวไม่ได้เพราะเธอคือมันหัวใจเพราะว่าสายใจรักพี่ขาวมากก็จริงๆแล้วอ่ะหนูกดดันมากเลยนะเพราะว่าบุกผาเวอร์ชันแม่ต้อมอ่ะซึ่งหนูไปดูมาคือแตกต่างกับหนูมากเพราะว่าหนูจะแบบว่าเป็นเชิงแบบเรียบร้อยนิดนึงเรียบร้อยตัวจริงตัวจริงเรียบร้อยแม่พอมาแบบว่ารับบทเป็นบุปผาเวอร์ชันนี้เนี่ยมันก็ต้องแบบว่ามีความแจ่นๆก็ได้เห็นการพัฒนาของตัวเองในเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะพี่เป็นโนค่ะในเรื่องก็ดูเป็นแบบสวยๆชัดๆคนรวยอะไรอย่างนี้ใช่ซึ่งจริงๆอ่ะโนจะบอกว่ามันแตกต่างจากโนมากหนูก็เป็นอย่างนั้นหนูอายุแค่20ใช่ไหมแต่ในเรื่องอ่ะหนูต้องรับบทเป็นอายุ30แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็เป็นแม่อีกซึ่งเราก็ไม่ได้ผ่านการแบบว่าแต่งงานความรักอะไรเราก็ไม่ความรักเราก็คือแบบมีมานิดนึงแบบปั๊บปี้ล้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ต้องไปหาว่าเขาแสดงความรักกันยังไงอะไรเงี้ยก็คือทำเคมีกับพี่เทเลอร์ค่อนข้างที่แบบหนักหน่วงมากเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันอ่ะเทเลอร์ค่ะการทำงานคือต้องบอกว่าเทเลอร์แบบเป็นที่รู้จักเป็นที่โด่งดังมากที่สปป.ลาวเนาะการมาทำงานกับซีรีส์ไทยอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะกดดันครับตอนแรกที่เข้าซีนกับทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนแบบส่งอารมณ์บทบาทมาได้ดีมากก็รีแลกซ์ขึ้นแล้วก็เอนจอยกับกองเพราะว่าหลังกองอ่ะทุกคนแบบเฮฮาสนิทกันอะไรเงี้ยบทที่ฉีกกับคาแรคเตอร์ผมมากๆเพราะอยู่ที่เราอ่ะผมจะรับบทเป็นสุขุมนุ่มนวลเจนทอมเมนเป็นพระเอกอะไรเงี้ยแต่แบบอันนี้อ่ะมันจะแบบแก่นๆนิดนึงอ่ะดันไม่เกรงใจใครเจ้าชู้เจ้าเล่ของคิมมอนก็คือถือว่าผ่านผลงานมาเยอะแล้วแต่ว่าในเรื่องเนี้ยมันสนุกสนานยังไงหรือว่ามันท้าทายยังไงบ้างก็ถือว่าเป็นบทบาทใหม่นะพี่เป็นตัวน่ารักน่ารักคอมเมดี้โก๊ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นรอยยิ้มให้กับท่านผู้ชมทุกคนไม่งั้นเรารับบทบาทนี้เราก็ต้องทำให้เต็มที่พุ่งกลับบอกให้ทำอะไรทำหมดก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับมนรักลูกทุ่ง2567นะครับกำลังสนุกสนานเฮฮาเลยนะครับขอให้มนรักลูกทุ่ง2567เป็น1ศูนย์รวมใจของครอบครัวเชิญครอบครัวทุกคนมาดูกันได้นะครับ4:45ที่ทุกวันศุกร์นะครับผมที่ทางช่อง3กด33นะครับอ่ะเมื่อตอนเปิดรายการเราเปิดมาด้วยการร้องเพลงของสายฝนนะคะเดี๋ยวเราจะปิดรายการเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างด้วยเสียงร้องของน้องเปาแล้วก็นักแสดงกับเพลงที่มีชื่อว่ารูปหล่อมีถมไปค่ะโจพรึมพรึมโจ้พรึมพรึมโจ้พรึมพรึมโจ้พรึมพรึมจะมัวนั่งซึมละครึ่มเศร้าทำไมเสียแล้วเสียไปละไม่ดีกว่าเสียแล้วเสียไปละไม่ดีกว่าหน้าตาหนุ่มฟ้อรูปหล่อๆทมไป